สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไทยเน็ตดีนะครับวันนี้มาอัปเดตในช่องในช่วงเทนเนอร์เบิลทิปนะครับวันนี้เรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยจะเป็นเรื่องการใช้งานนะครับตัวเว็บแ p ปพลิเคชันสแกนน n g งนะครับโดยภาพรวมก็คือฟังก์ชันที่เขาทำงานเนี่ยนะครับของเจ้า w a s เนี่ยก็คือจะเป็น d a s นะครับคือบางทีในเรื่องของไซเคิลของเครื่องมือในการทดสอบใช่ไหมมันจะมีที่เป็นลักษณะของเป็น s a s นะครับที่เขาไปวิเคราะห์ในเลเวลของซอสโค้ดนะครับพอคอมไพน์บิลเสร็จเอาขึ้นมารันแล้วเนี่ยก็จะมีเครื่องมืออย่าง Dash เนี่ยนะครับที่จะมาเทสนะครับในหลายเรื่องทั้งเรื่องของโลจิกเรื่องของอะไรนะครับอย่างเรื่องของเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะเป็นการเทสพวกการโจมตีต่างๆเช่นพวก injection อะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็คือเป็นภาพกว้างๆนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับคร่าวๆถึงตัวเว็บแอปพลิเคชันสแกนนิงนะครับ เวลาสแกนเนี่ยนะครับก็มันก็จะมีวิธีสแกนแบบให้ง่ายเลยนะครับก็คือกด Quick สแกนก็คือเป็นการสร้างโปรไฟล์ในการสแกนใหม่นะครับเอาว่าวันนี้เล่าฟังเนี่ยคงเป็นภาพรวมสั้นๆให้ง่ายให้เห็นนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับหน้าตานี้ก็เป็นหน้าตาที่เราตั้งชื่อสแกนโปรไฟล์ต่างๆนะมีใส่ชื่อนะครับเราสามารถแยกเป็นโฟลเดอร์นะครับที่อาจจะพูดถึงวันนี้ก็จะเป็นไอเจ้าตัวเนี้ยนะครับไอลักษณะของตัวสแกนเนอร์ ในในแนวคิดของการสแกนเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะมีอยู่ใน2 p a พาร์ทนะครับพาร์ท uh, แรกก็คืออยู่ในกระบวนการระหว่างการพัฒนานะครับระหว่างการพัฒนาเนี่ยมันก็จะมีเป็นการทดสอบแอปพลิเคชันซึ่งในพาร์ทนั้นเนี่ยแน่นอนส่วนใหญ่เวลาเราพัฒนาเนี่ยเราจะพัฒนาระบบกันภายในเทสกันภายในนะครับเพราะฉะนั้นคือ ชนิดของสแกนเนอร์ที่จะใช้นี่ก็ควรจะต่างกันด้วยนะครับจะเห็นว่าตัวชนิดของสแกนเนอร์เนี่ยจะมีให้เลือกอสองแบบนะครับก็คือเป็น c l o u d w a า s ์สแกนเนนะครับกับ l o c a l w ์ว s ร์สแกนเนอร์คลาวด์วาร์สแกนเนี่ก็คือจะเป็นสแกนเนอร์ที่ Tenable เนี่ยนะครับเราเราจะโฮสติ้งนะครับไว้ที่บน Cloud แล้วก็สแกนจาก Cloud เนี่ยมาหาเป้าหมายราะฉะนันก็คือเป้าหมายเนี่ยจะต้องสามารถเข้าถึงนะครับทางพอร์ตที่เป็นพอร์ตเซอร์วิสของเว็บนะครับได้ นะซึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งแต่น,นี้อันนี้อาจจะไม่เหมาะกับการระหว่างที่เราทำเดเวล o อปใช่ไหมครับเพราะเวลาเราทำเดเวล o ปเนี่ยเราอยากจะยังอาจจะไม่เอาเว็บของเราเนี่ยไปขึ้นนะครับไปขึ้นขึ้นให้มันต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้จะมีการเทสภายในเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะเป็นต้องมีการใช้ที่เรียวกว่าเป็น local w a r scanner ไอ้เจ้า local w a r scanner เนี่ยนะครับ tenable เนี่ยจะมีให้ดาวน์โหลดฟรี นะครับเราเราจะ b u ว l d เป็นแพ็กเกจมาเลยนะครับเป็นเป็นเราเรียกก็เป็นเ Tenable เนี่ยจะมี Core แพ็กเกจอยู่ตัวหนึ่งนะเป็น base Operating System ของ Tenable ที่เรา custom ตัว Linux มาให้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเรียกว่า Tenable Core นะครปัจจุบันนี้จะมีเป็น Tenable Core นะครับบวก Web Scanner นะครับเราก็สามารถที่จะ Provision นะครับ Provision เจ้าตัวเ Web Scanner ตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับดาวน์โหลดถ้าเกิดสมมติเราเข้าไปเนี่ยนะครับเราเข้าไปที่เพจดาวน์โหลดของ Tenable เนี่ยนะครับมันก็จะมีให้ดาวน์โหลด ก็เข้าไปที่ Tenable Core นะครับ Web Application Scanning ลักษณะของ Requirement มันก็คือเราเรามีเป็น OVA มาละนะครับหรือว่าอยากจะเอาลงเป็น ISO ก็ได้นะครับสเปคก็อย่างที่เห็นนะครับจะเป็น4 CPU นะครับแล้วก็มีเดี๋ยวผมขยายนิดนึงนะครับจะเป็น4 CPU นะครับ Memory 16นะครับ16กิกนะครับแล้วก็ฮาร์ดดิส์เนี่ยประมาณ80กว่า ไอเจ้าตัวเนี้ยนะครับก็จะเป็นตัวที่เรา provision scanner ขึ้นมานะครับพอเราสั่งสแกนเข้ามาเจ้าสแกนเ e อร์ตัวนี้ต้องคุยกับคลาวก็คือ tenable io ได้ได้แล้ว tenable io เนี่ยจะเป็นคนสั่งนะครับเจ้าตัวนี้ให้ทำการสแกนพอเรา provision ตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บนะครับเราก็จะมีการลิงก์กลับมานะครับที่ตัว tenable cloud แอทนิเบิลไอยตัวเนี้ยนะครับแล้วเราก็จะสมมติว่าเราเลือกโลเคอลาวสแกนเนอร์หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีสแกนเนอร์ประมาณเงี้ยชื่อพวกนี้โผล่ขึ้นมาไอ้กลุ่มนี้เป็นสแกนเนอร์ที่ผมเคยพรีพิชชั่นไว้นะครับมันก็จะมีชื่อเราก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราทำเว็บแอปพลิเคชันเทสเนี่ยมันมันก็จะมีสองเลเวลใช่ไหมครับแบบนึงก็คือคล้ายๆกับว่าเป็นการเทสระหว่างการ Develop นะใช้โลเคอลาวสแกนและถามว่าคลาวสแกนเอาไว้ทำอะไรคลาวสแกนก็บางทีถ้าเกิดสมมติเรามี เว็บแอปพลิเคชันในด PLOY ไปแล้วนะครับเราต้องการเทสในมุมมองจากภายนอกเข้ามานะครับเราก็สามารถใช้ตัว Cloud Scanner ของ Tenable นะครับเข้ามาสแกนได้ uh, ในเบื้องต้นต้อง,ต,องต้องมี uh, ข้อจำกัดของมันเองเหมือนกันไม่ไม่ใช่ว่า้องข้อจำกัดดีกว่าเรียกว่าเนื่องจากว่าเมื่อไหร่ที่เราใช้ Cloud Scanner เนี่ยนะครับมันจะมีการผ่านมาหลายทางมากใช่ไหมกว่าจากอินเทอรเ์เน็ตกว่าจะมาถึง นะครับหรือว่าในแง่ของอเรื่องของ performance นะครับหรือว่าเรื่องของในระหว่างทางเนี่ยยิ่งสมัยนี้เรามีโซลูชันในการป้องกันหลายตัวนะครับมีเวฟแอน i นไฟวอล มีไฟวอลมีโหลดบาลานเซอร์ที่สามารถท o t เทลนะครับหรือว่าสามารถที่จะตรวจสอบป้องกันได้นะครับเพราะนั้นคือมันก็จะมีเป็นได้พวกนี้อาจจะไปทําให้ผลที่ตอบกลับมานี่ไม่ถูกต้องนะเพราะนั้นคือเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เราต้องรับรู้ไว้นะครับเพื่อใช้ในการมาวิเคราะห์อีกทีว่าผลที่รีพอร์ตมาเป็นยังไงแต่ค l าว d ์สแกนเนอร์เนี่ยก็มีประโยชน์นะเพราะมันถือว่าเป็นการเหมือนกับเป็นการเทสในมุมมองจากข้างนอกเข้ามานะครับว่ามาถึงเรานะครับโดยทั่วไปปลักอินทั่วไปเนี่ย ถ้าเกิดเราตัดเรื่อง performance ออกไปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกนะครับแต่ปักอินที่อาจจะมีผลกระทบมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นปักอินพวกที่เป็นบลายใช่ไหมในแง่ของการเทสเนี่ยนะเนื่องจากทุกวันนี้นะ Web เนี่ยเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยมันถูกเ,เขียนมาป้องกันไว้ค่อนข้างดีนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราทำพวกเทสเว็บเนี่ยเราก็คือส่งคามารไปแล้วรอด,ดูเอาพุตจากเอาพุตเนี่ยเราก็จะบอกได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาก็เลยซ่อนเอาพุตซะ วิธีทดสอบเนี่ยก็จะใช้เป็นเทคนิคบลายต่าง,ง,ง,งนะไม่ว่าจะเป็นการจับเวลาจับดูซิว่าอไอตัว Response s i z e ต่างกันไหมหรือว่าบางทีเนี่ยจะไม่สราบที่ว่าให้ Service อื่นไป Call เซอร์วิอื่นเพื่อให้คล้ายกับเคสที่เมื่อก่อนเราเคยเจอกับ ไอเจ้า l o อก4 j ใช่ไหมที่ว่าเขาใช้เซอร์วิสอื่นในการレスปอนออกมาอะไรประมาณนั้นนะครับตัวนี้แหละเพราะฉะนั้นคือต้องเลือกให้ดีนะครับก็คือแต่ถ้าเกิดแนะนําผมว่านะคือตัวนี้ผมอยากให้เทสแน่นอนเริ่มต้นเนี่ยในการเทสเนี่ยเราควรจะต้องมีการเทสแบบเป็นเหมือนไวท์บ็อกหรือเทสภายในยก่อนแหละนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราดิลอยเป็น local scanner เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ในแง่ของเรียกว่ายังไงดีผลเนี่ยมันจะดูง่ายกว่านะครับเราสามารถตัด ตัดส่วนที่อาจจะมีผลกระทบอื่นๆเข้าไปในอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือหลักๆก็คือเราก็ใส่ชื่อตัว URL ที่เราต้องการใช้นะครับเลือกสแกนเนอร์แล้วก็เราก็สั่งสแกนนะพอสแกนเสร็จนะครับมันก็จะมีเออจริงๆมันมีนี่ด้วยนะครับมันมีเทมเพลตให้เลือกหลายตัวมากนะครับในการสแกนนะแต่ปกติแล้วเนี่ยนะครับเราก็ใช้ลักษณะของการสแกนเทมเพลตทั่วๆไปแหละนะครับเลือกเอาเสแกนอย่างเงี้แหละนะในแง่ดีเทลตรงสแกนก็คล้ายๆกับบุกี้เหมือนกันนะครับมันก็จะมีถ้าเกิดเราต้องการทาเป็น มีมีนิ่งอันหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือตัว Credential นะครับในตัว Credential เนี่ยก็จะเป็น Credential ที่ใช้ในการล็อกอินมันมีหลายเทคนิคนะครับเดี๋ยวไว้ตอนหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะตอนนี้เอาเป็นว่าลองเบื้องต้นก่อนนะครับถ,ถ้าเกิดสมมติเราใช้งาน w a s นะครับแรกแรกเริ่มเนี่ยต้องตัดสินใจให้ได้ก่อนว่าจะใช้ Cloud หรือใช้โลเค l นะครับถ้าเกิดสมมติเร็วๆเลยนะครับใช้คลาวดดีกว่าก็ได้แล้วมาลองดูผลกัน นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของ Credential นะครับว่า Credential เนี่ยเราสามารถใช้วิธีไหนได้บ้างนะครับในแก้การ Authentication กับเว็บนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอประมาณเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ